ขอต้อนรับเข้าสู่ Face Off by ดร. เซปิงค่ะวันนี้ศัลยกรรมย้อนวัยของเราก็จะเป็นครั้งจุดประกายความฝันให้กับคนจะบอกว่าคนที่มีฐานะน้อยๆเนาะมนุษย์เงินเดือนแล้วก็สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะทำงานสาวออฟฟิศสาวนวดแผนโบราณนะคะที่อยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยแล้วก็ทุกๆสาขาอาชีพเลยซึ่งเป็นความภูมิใจของดร. สิปิงมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนไทยให้ได้มีโอกาสสวยอย่างปลอดภัยด้วยศัลยแพทย์ที่มากประสบการณ์ได้ทำในสถานพยาบาลที่ปลอดภัยในสิ่งนี้เองนะคะทำให้สาวน้อยไม่น้อยเท่าไหร่แล้วค่ะ คนนึงเนี่ยเขาก็มีความฝันว่าถึงแม้เขาจะเป็นสาวโรงงานเป็นคนธรรมดาธรรมดานะคะสตุ้งสตังก็ไม่ค่อยได้มีอะไรหรอกแต่ว่าเธอก็หมดเนื้อหมดตัว10กว่าปีที่ทำงานมาเนี่ยเอามาเมนเทนกับความสวยเพราะอยากดูดีอยากดูเด็กเพราะอะไรทำไมล่ะทำแค่อาชีพสาวโรงงานทำไมต้องอยากสวยจริงๆแล้วรายได้ก็น้อยแต่ทุกคนต้องมีความฝันนะคะอย่างเช่นพี่ปลาสาวโรงงานของดร.สิปิงคนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปมายังไงคะเนี่ยหลายๆคนคงแบบโอ้อยากจะรู้จักใบหน้าแล้วนะคะเป็นสาวโรงงานสาวโรงงานจริงเหรอคะเนี่ยดูท่าไม่สมบุกสมบันเลยนะคะแค่ดูตัวใหญ่ไปนิดนึงทำโรงงานเหรอโหทำโรงงานนี่มันเหนื่อยนะ10กว่าปีเลยเหรอคะใช่ค่ะ10กว่าปีเลย15ปีตั้งแต่เรียนจบพอมีอยู่พอมีกินเงินเดือนรายเดือนต้องดูแลครอบครัวด้วยใช่ไหมต้องให้คุณแม่ให้น้องไหมใช่ค่ะให้ด้วยเป็นพี่คนโตใช่ไหมคะเป็นคนเล็กค่ะเป็นคนเล็กแต่ก็ดูแลคนอื่นด้วยแล้วทีนี้เรื่องของความรักล่ะไม่ใช่อยากทำสวยเพราะว่ามีแฟนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่งงานหรือยังคะเคยแต่งค่ะค่ะแต่ก็แยกกันไปแล้วอ้าวเหรอทำไมล่ะคะก็มีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราดูสวยน้อยลงใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะอาจจะใช่ก็ได้นะเขาเรียกตัวแปรเนี่ยคือคนในครอบครัวนี่เป็นตัวแปรสำคัญมากเลยใช่ค่ะคือถ้ามีครอบครัวน่ะจะไปทำทำไมอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่เวลาตัวเขาเองเขาไปนอกใจใช่แล้วบางทีเขาไปชมคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยสงสัยนี่เผยออกมาแล้วเนี่ยที่เลิกกับแฟนเก่าพวกนี้เนี่ยเลยใช่ค่ะจากประสบการณ์ใช่ไหมคะถูกค่ะอย่าปล่อยให้เราต้องถูกทิ้งก่อนแล้วเราค่อยลุกมาดูแลตัวเองเขาบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะใช่แล้วถึงจะแก่แค่ไหนก็ต้องสวยแต่ก็ต้องฉลาดสวยด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ฉลาดเลือกไม่ฉลาดสวยเจ็บและช้ำกว่าเดิมแน่นอน หมดเนื้อหมดตัวได้ยินมาก่อนหน้านี้บอกว่าที่ทำสวยครั้งนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นที่หมายปองของบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยๆอายุ20กว่าจริงหรอก็จริงค่ะแต่ว่าอยากจะได้แบบแก่ๆเข้ามาบ้างอายุเยอะๆกับมีแต่เด็กๆมาชอบใช่ค่ะโอ้มันก็แปลกดีนะคนเราแต่ทีนี้เดี๋ยวเราทำหน้าแล้วเราจะดูเด็กลงก็อาจจะแบบว่าหนุ่มๆที่มาชอบเนี่ยก็อาจจะดูเป็นรุ่นเราคราวเดียวกันได้อยู่พอได้อยู่นะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ43 43ค่ะก่อนจะมาถึง43ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหายิ้มเมื่อกี้ปุ๊บจะเห็นริ้วรอยตีนตาขึ้นหนังตาก็ตกเยอะกว่าคน43ด้วยกันเนาะค่ะก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วใช่มั้ยเห็นบอกว่าหมดไปเยอะกับการที่ต้องทำอะไรบ้างคะก็ไปบำรุงหน้าโบท็อกเลเซอร์ก็ทำทุกอย่างอ่ะไฮฟู่ทำไหมไฮฟู่ทำเทอร์มาชทำไหมทำค่ะฮะโอ้โหเก่งนะคะเนี่ยทำได้ทุกสิ่งอย่างราคาสูงมากด้วยใช่ค่ะไฮฟู่เทอร์มาชแพงมากใช่ค่ะมันไม่ดีขึ้นบ้างเลยเหรอคะไม่ค่ะไม่ดีเลยทำหนึ่งครั้งจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งปีแต่ทำมาแล้วสองครั้งก็ยังเหมือนเดิมไม่เห็นมันจะตึงจะกระชับไม่ตึงไม่กระชับหน้าไม่เล็กลงไม่เฟิร์มขึ้นใช่ค่ะก่อนมาที่นี่เนาะก็เขาบอกว่าทำมินิเฟสลิฟต์
ค่ะแต่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่คะที่ติดต่อไว้150,000ค่ะโอ้วันก่อนเพิ่งจะสัมภาษณ์ไปนะคะราคา120,000กับ140,000อันนี้150,000ใช่ไหมคะ150,000ค่ะแล้วยังไงคะก็เลยว่างั้นขอคิดดูก่อนขอดูหลายๆที่ก่อนดีกว่าตอนแรกคิดว่ามันดีเพราะว่ามันเป็นคำว่ามินิคงไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่เขาบอกว่าแผลเล็กนิดเดียวประมาณ2เซนค่ะก็เลยว่าสนใจแล้วก็ไม่ได้ผ่าตัดตรงข้างนี้คือตรงข้างในผมค่ะใช่แต่ก็อย่างว่าเนาะเป็นคลินิกก็ไม่กล้าค่ะแล้วถ้าเกิดเราทำออกมาไม่ตึงเหมือนกับเคสคนไข้ที่มาแก้ไขจะเสียใจไหมเสียใจไม่ตึงเสียตังไม่ตึงไม่เท่าไหร่ค่ะนะคะพี่แอ๋วค่ะชื่อพี่แอ๋วก็ยังมีรอยแผลเป็นเยอะมากๆเลยค่ะต้องแก้ไขให้ถือว่ามีบุญมากแล้วเนาะแล้วแก้ไขนี้หายไหมคะหายสิคะแล้วคิดยังไงคะถึงตัดสินใจทำเฟซออฟโทรหาดร.เซปิงค่ะก็เห็นจากดูจาก YouTube หลายๆคนอ่ะเขาทำมาแล้วเขาสวยมากดูเขาเปลี่ยนใช่ดูหน้าเล็กลงได้จริงใช่ตาเปลี่ยนไอ้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันดูมันหายไปใช่ไหมไอ้ที่มันย้อยย้อนย่นเขาก็กลับดูตึงขึ้นไปหมดก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นทางออกความฝันของฉันแน่ๆเห็นคุณสุรชัยก็หน้าเขาดูเด็กลงมากค่ะตัดสินใจนานไหมคะก็ดูหลายรอบเหมือนกันดูเป็นเดือนใช่ค่ะดูเป็นเดือนแต่พอโทรศัพท์มามีบุญค่ะได้คุยกับดร.สปริงเลยสายตรงคุยกันเสร็จปุ๊บตัดสินใจเร็วตอนนี้ก็คงทางโครงการก็ยังได้ดูแลอยู่นะฮะปัญหาของตัวเองคิดว่ามีอะไรบ้างคะหลังจากที่ทำมาทุกสิ่งอย่างหมดไปหลักหลายแสนเนี่ยปัญหาที่แย่ที่สุดก็คือมันมีเหนียงแล้วก็แก้มที่ห้อยและที่หลักๆ ก็คือถุงใต้ตาค่ะค่ะที่แบบมองยังไงตัวเองก็ดูแก่มากอ่าฮะไปฉีดฟิลเลอร์มันก็ไม่หายหรอกโบท็อกมันก็ไม่หายหรอกมันก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนคือตัดสินใจมารับเอกเข้าโครงการเฟสออฟเนี่ยมันก็อยู่ได้หลายปีเนาะเสียเงินครั้งเดียว uh-huh. แล้วเราค่อยเก็บทีหลังก็ได้ชีวิตสาวโรงงานอย่างเราเนาะจะได้คุ้มกับเงินที่เหนื่อยมาใช่เดี๋ยวเราคอยเป็นกำลังใจให้พี่ปลากันนะคะว่าผ่าตัดเสร็จแล้วจะดูเด็กแค่ไหนค่ะค่ะ และนี่ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพี่ปลาของเราเนี่ยผ่านไปแล้ว1เดือนเต็มๆและในครั้งนี้นะคะเปิดเผยโฉมหน้า1เดือนของพี่ปลาผ่านไปเป็นยังไงบ้างคะพี่ปลาคะสวยจนพูดไม่ออก ไม่เป็นไรเราซ้อมกันอยู่พูดไม่ออก แต่สวยสวยค่ะสวยมากมันพูดไม่ออกยังไงอะคะพูดไม่เป็นนะคะด็อกเตอร์เอ้าไอ้ก่อนจะทำอยู่เหี่ยวนี่พูดเป็นไอ้ตอนที่สวยแล้วนี่พูดไม่เป็นพูดไม่ออกคืออะไรคะคือยังไงคะมันสวยจนพูดไม่ออกเลยค่ะสวยจนพูดไม่ออกอุ้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค่ะหนึ่งพารากราฟใหม่ที่ประทับใจมากๆค่ะพูดไม่ออกนึกถึงคำว่าสวยแล้วมันนึกออกขึ้นมาเลยนะคะว่าก่อนจะมาทำเฟสออฟเนี่ยเราต้องลางานหัวหน้าเขาบอกว่ายังไงลาไปทำสวยสารภาพเขาลาทำสวยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าทำแล้วไม่สวยไม่ต้องกลับมาใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าหัวหน้าคนนั้นหน้าแตกขนาดไหนบ้างคะตอนนี้หัวหน้ายอมรับแล้วค่ะว่าสวยแล้วเพื่อนๆที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเขาเมาส์กันที่แซดยังไงบ้างไหมคะก็น้องๆก็บอกอุ้ยไม่อยากเข้าใกล้ทำไมหน้าสวยกว่าเด็กกว่าผิวมันเนียนละเอียดขึ้นใช่ป่ะใช่ค่ะน้องๆเนี่ยคืออายุเท่าไหร่คะ26 27เขาไม่กล้าถ่ายรูปด้วยใช่ไหมต้องเด็กกว่าต้องเอารูปเพื่อนๆมาให้ดู
เดี๋ยวประชาชนจะไม่เชื่อว่ารุ่นน้องอายุ26-27เนี่ยเขาดูเด็กกว่าพี่ปลายังไงเปิดเผยได้ไหมไปขออนุญาตเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะค่ะ yeah. จากนี้ไปหนุ่มน้อยหนุ่มเล็กหนุ่มน้อยหน้ามนทั้งหลายที่เข้ามาจีบเนี่ยมั่นใจไหมที่จะนัดเดทมั่นใจค่ะที่มาทำเฟซออฟครั้งนี้เพราะพวกหนูพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะพูดไม่อายเหรอไม่อายค่ะทำไมไม่อายคะทำไมต้องอายล่ะคะทำไมต้องอายล่ะคะทำไมต้องอายล่ะคะหลายๆคนนะคะผู้หญิงเขาบอกอุ้ยชอบเด็กขนาดเนี้ยต้องอายกันบ้างสิไม่อายเลยหรอไม่อายค่ะอันนี้ประกาศเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะค่ะเขาบอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะค่ะเขาบอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะค่ะเธอยอมตัดสินใจเงินที่เธอเก็บมาทั้งชีวิตบอกได้ตรงๆก็คือเหมือนจะเทหน้าตักใช่ไหมใช่อ่ะเพราะเธอคิดว่าการทำเฟสออฟคุ้มค่ะตอนนี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันคงจะออกจากอินเนอร์แล้วล่ะไอ้ครั้งที่ก่อนเราสัมภาษณ์กันอะ before มันไม่มาจากหัวใจอินเนอร์หรอกแล้วตามันจะเป็นตัวกำหนดเองนะคะว่าสิ่งที่พี่ได้ทุ่มเทเงินที่เก็บมาแทนที่จะเอาไปเลี้ยงเด็ก เลี้ยงเด็กพูดได้ปะ เลี้ยงเด็กก็คือว่าเลี้ยงข้าวเด็กกับเด็กที่มาชอบเราแต่ฉันกัดฟันเอาเงินเก็บที่จะต้องเอาไว้ดูแลตัวเองยามแก่ยามเฒ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะและเอามาทุ่มให้กับเด็กทุ่มตรงนี้คือทำให้เด็กดูเด็กเพื่อให้แฟนที่เขามาชอบเราอายุเด็กมากๆเนี่ยเราตอบแทนเขาเพราะเราก็มีความสุขที่หน้าเราเด็กมันคุ้มยังไงบ้างอ่ะมันคุ้มก็ตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเสียเงินทีละ20,000-30,000กับสถาบันที่เราเคยทำมาแต่ตรงนี้เราใช่ค่ะตรงนี้เราทุ่มเงินทีเดียวเลยไม่ต้องไปดูแลให้มันยุ่งยากอีกฝากข้อคิดข้อเตือนใจกับผู้หญิงวัยอย่างเรานะคะค่ะผู้หญิงวัย40, 42, 43อะไรก็แล้วแต่หรือ30ปลายปลายเขาบอกว่าโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมตอบโจทย์สำหรับเขาเหมือนที่เราเคยคิดและไม่เคยนับรวมว่าหมดไปทั้งกี่แสนบอกเขาไปซิว่าสวยทีเดียวมันดีหรือไม่ดียังไงแล้วไอ้ร้อยไหมเจ็บหรือเปล่ากับเฟสออฟอะไรเจ็บไม่ใช่ถามอะไรเจ็บหรืออะไรไม่เจ็บต้องถามว่าอะไรเจ็บและอะไรไม่เจ็บฝากข้อคิด2คำถามตอบเลยค่ะก็ถ้าร้อยไหมร้อยไหมอะเจ็บแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานประมาณ6เดือนหรือ8เดือนก็จะกลับสู่สภาพเดิมแล้วมันได้เล็กแบบนี้ไม่น่าร้อยไหมอะไม่เล็กค่ะไม่เล็กแบบนี้ใช่ค่ะแล้วยังไงล่ะมันดีหรือไม่ดีล่ะมันไม่ดีค่ะก็พูดให้มันเคลียร์ไปเลยให้มันชัดเจนไปเลยกับคนที่มีปัญหาอย่างเรากับคนที่วัยเดียวกับเรามันตอบโจทย์ไหมแต่ถ้ายังมาทำเฟสออฟกับดร.เซปิงเงี้ยเสียครั้งเดียวแต่มันเกินคุ้มมันอยู่ได้เป็น10ปีก็ถ้าเพื่อนๆน้องๆสนใจที่จะมาทำอย่างพี่นะก็เชิญค่ะที่ Face Off My Dr. Saping ค่ะรับรองว่าสวยแน่นอนนี่ตกลงเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าคะเนี่ยนี่ตกลงเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าคะเนี่ยฮะไม่ใช่ค่ะจ่ายเงินมาทำใช่ไหมผมยังพูดเชียร์ขนาดนี้ค่ะรับไม่ไหวไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยววันนี้ต้องกลับไปกินเด็กวะเนี่ยก็ลองจะคิดดูก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความฝันเหมือนกับพี่ปลาคนนี้นะคะเธอทำงานมาแล้วเธอก็หมดไปกับคลินิกสกินซื้อทุกคอร์สทุกสิ่งอย่างที่ทำให้ตัวเองนั้นดูดีทำให้เด็กผู้ชายที่เด็กน่ารักเธอเพราะเด็กกว่าเธอเยอะมากอายุ20ต้นๆอย่างเงี้ยคิดเอาก็แล้วกันเนาะต้องดูแลตัวเองยังไงต่อจากนี้หลังจากทำเฟซออฟเสร็จแล้วเนี่ยคือจะให้เด็กๆ เข้ามาหลงรักเราเนี่ยถาวรเนี่ยต้องทำยังไงคะเราก็ต้องเล่นตัวหน่อยสิคะด็อกเตอร์ฉลาดสวยมากก็อยากจะขอบคุณที่ได้มาเจอด็อกเตอร์แล้วก็ทำให้เราดูดีขึ้นดูสวยขึ้นจากที่ว่าหน้าเหี่ยวๆก็ถ้าใครที่จะสนใจที่จะมาทำเหมือนปลานะคะก็ขอเชิญค่ะเพราะว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดฝีมือหมอดีมากๆค่ะเชิญที่โครงการของด็อกเตอร์เซปิงค่ะฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซปิง